สวัสดีครับน้องๆโรงเรียนหางดงและราชอุปถัมภ์ทุกท่านครับผมชื่อพิภพเจริญศรีนะครับเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนหางดงและราชอุปถัมภ์จบชั้นม.3เมื่อพ.ศ.229ครับวันนี้ผมจะมาขอเล่าประวัติคร่าวๆของผมให้น้องๆได้ฟังนะครับเพื่อที่ว่าอาจจะได้เป็นข้อคิดหรือว่าน้องๆอาจจะได้แนวทางในการดำรงชีวิตนะครับในการวางแผนชีวิตของน้องๆต่อไปนะครับผมจบชั้นป .6 จากโรงเรียนบ้านตองกายตำบลหนองควายอำเภอหางดงครับเมื่อพ.ศ.227หลังจากนั้นก็ได้เข้ามาเรียนชั้นม .1 ที่โรงเรียนหางดงและราชอุปถัมภ์นะครับจบชั้นม .3 พ.ศ .229 ตอนจบม .3 ที่หางดงนะครับเพื่อนๆก็ได้ชักชวนกันไปเรียนต่อสายอาชีพที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่นะครับหมู่ผมก็มี3คนที่ชวนกันไปเรียนต่อที่เทคนิคเชียงใหม่ในสาขาวิชาช่างก่อสร้างนะครับก็ปรากฏว่าสอบได้กันถึง3คนนะครับแล้วก็ได้อยู่ห้องเดียวกันตัวเฮียนตี้เทคนิคนะครับตอนเทอม1เทอม2นะเฮาก็รู้สึกว่ามีความกังวลว่าเอเฮาจะไปเฮียนสู้กับเพื่อนๆที่จบมาจากที่อื่นได้ก่อเพราะว่าก็มีเพื่อนหลายคนที่จบมาจากโรงเรียนในเมืองนะครับบางคนก็จบมาจากลิ้นมงฟอร์ดจากเชียงใหม่คริสเตียนอะไรอย่างนี้นะครับบางคนก็จบมาจากรอบนอกเหมือนกันแม่ริมวิทยาคมแม่แตงดอยสะเก็ดสันกำแพงอย่างนี้นะครับก็ปรากฏว่าเฮียนไปได้พอผ่านเทอม1เทอม2ไปกับปรากฏว่าหมู่ผมข่าว3คนเนี่ยที่จบมาจากหางดงอยู่ในกลุ่มเรียนดีถึง3คนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นความภูมิใจของผมที่เป็นศิษย์เก่าของหางดงนะครับจะได้ว่าโรงเรียนหางดงเฮามีมาตรฐานการศึกษาที่ค่อนข้างดีนะครับทำให้ลูกศิษย์ที่จบไปอ่ะมีความรู้พื้นฐานแน่นนะครับผลการเรียนออกมาดีกันทั้ง3คนเลยนะครับผมจบชั้นปวช.เมื่อปีพ.ศ.233นะครับก็ได้เข้าไปสอบเรียนต่อในดับปวส.นะครับสาขาวิชาช่างโยธาที่เทคโนพายัพนะครับจบปวส.ปี35ครับหลังจากนั้นก็ได้เข้าไปทำงานอยู่บริษัทเอกชนที่จ้างการนะครับในตำแหน่งเทคนิคเชียนตอนที่ผมจบปวส.ใหม่ๆเนี่ยก็ได้วางแผนชีวิตไว้ว่าจะทำงานประมาณไม่เกิน10ปีนะครับที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็เก็บเงินทุนไว้สักก้อนหนึ่งเพื่อที่จะมีกิจการเป็นของตัวเก่านะครับพอทำงานเริ่มทำงานปีพ.ศ.2535ปีพ.ศ.2539ก็ได้ไปสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรีนะครับสาขาวิศวกรรมโยธาที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคพยัพหรือว่าเทคโนติดดอยนะครับช่วงนั้นก็ทางจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นรับสมัครในช่างโยธาเพื่อที่จะบรรจุเป็นข้าราชการประจำองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับก็ผมก็ไปสอบก็เปิดแล้วพอดีสอบได้ที่2ของจังหวัดนะครับก็เลยได้เลือกบรรจุอยู่ที่อำเภอสันกำแพงนะครับแฟนผมก็ทำงานอยู่ที่สันกำแพงพอดีนะครับช่วงนั้นแฟนผมสอบบรรจุได้ที่เป็นพนักงานธกส.ได้บรรจุอยู่ที่อำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ครับผมก็เลยลาออกจากราชการนะครับไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพเนื่องจากว่าขับรถจากกรุงเทพมาเพชรบูรณ์เนี่ยจะเวลาแค่ชั่วโมงครึ่งนะครับทำงานได้ปีกว่าอยู่ที่กรุงเทพแฟนก็ได้ย้ายกลับมาที่เชียงใหม่ย้ายมาที่ธกส.สาขาแม่แจ่มก็เลยมาปรึกษากันว่าถ้าอยู่กันคนที่คนต่างอีเฮาก็อย่ามาได้อยู่กันเป็นครอบครัวนะครับในสุดกันเลยลาออกกันทั้งคู่แฟนกันลาออกจากธกส.ผมกันลาออกจากบริษัทที่กรุงเทพนะครับมาช่วยกิจการที่บ้านแฟนอยู่ที่เชียงรายนะครับบ้านแฟนก็มีอาชีพค้าขายตอนนั้นก็เปลี่ยนชีวิตไปเลยจากเฮาทำงานเป็นเทคนิคเชียนทำงานอยู่หน้างานก็ต้องมาค้าขายอยู่ที่ร้านเป็นกิจการของบ้านแฟนนะครับพอดีบ้านแฟนเพิ่นทำตลาดสดตัวนะครับหลังจากทำงานที่ช่วยบ้านแฟนอยู่ประมาณ 4-5 ปีนะครับผมก็หุ้นกับเพื่อนเปิดห้างหุ้นส่วนจำกัดแชมป์เทคนิคอลแอนด์ซัพพลายที่เชียงใหม่ผมก็ต้องวิ่งไปวิ่งมาระหว่างเชียงรายเชียงใหม่เพื่อไปดูแลกิจการนะครับปี2545ก็ได้อู้กับแฟนว่าอยากจะเปิดเป็นการแรงอยู่ที่บ้านเนื่องจากว่าการที่บ้านแฟนเป็นการเจ้าเฮาขายของได้รอบเดียวนะครับแต่ว่า
ตาดเฮาไปอยู่ฝั่งขาออกเมื่อแรงมาคนต่างอำเภอพานอำเภอแม่สวยเปิดปิกบ้านกาดเฮาเนี่ยถ้าเฮาเปิดไปกาดแรงเฮาก็จะขายของได้วัน2รอบนะครับในที่สุดก็ได้เปิดกาดแรงอยู่ที่บ้านห้องคุณชื่อว่ากาดแรงห้องคุณนะครับก็เปิดตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงปีเดียวนี่ก็20กว่าปีแล้วนะครับมีผู้ค้าอยู่ในตลาดทุกวันนี่ก็ประมาณ200กว่าแผงครับก็เปิดให้บริการทุกวันนะครับพี่น้องที่เดินทางกลับจากเชียงรายปิกบ้านก็เมื่อแรงกาดห้องคุณเนี่ยค่อนข้างจะคึกคักนะครับประมาณปี2553นะครับการขายมันเริ่มจะอิ่มตัวแล้วนะครับมันมีอย่างตื่นเต้นในชีวิตละก็เลยขออนุญาตแฟนว่าอยากจะมาทำกิจการก่อสร้างนะครับในสิ่งที่เฮาได้เรียนมาในสิ่งที่เฮามีความรู้ในสิ่งที่เฮาฮักนะครับในสุดก็ได้มาเปิดห้างหุ้นส่วนจัดการ PS Applicator นะครับทำกิจการเกี่ยวกับก่อสร้างเป็นงานเฉพาะด้านนะครับทำเกี่ยวกับปืนอุตสาหกรรมปืนอีพ็อกซี่ปืนฟลอร์ไฮเดนเนอร์นะครับงานขัดมันพื้นงานติดตั้งระบบกันซึมปืนสนามกีฬานะครับเป็นงานค่อนข้างจะเฉพาะด้านนะครับสูงสุดที่ผมเคยทำต่อวันนะครับงานฟลอร์ไฮเดนเนอร์น่ะประมาณ 1,500 ตารางเมตรต่อวันงานขัดมันพื้นด้วยเครื่องเนี่ยวันหนึ่งก็ 2,300 ตารางเมตรต่อวันนะครับโครงการใหญ่ๆที่ผมทำมาก็งานขัดพื้นฟลอร์ไฮเดนเนอร์ก็43ไร่งานขัดมันพื้นนะครับก็ที่เชียงรายนี่ก็ประมาณ100ไร่นะครับสำหรับเป็นงานโครงการนะครับก็ขอฝากข้อคิดไว้คือกับน้องๆ นะครับโรงเรียนหางดงนะครับสำหรับข้อคิดการทำงานของผมนะครับเนี่ยครับผมมาตีตั้งหลังเนี่ยความพยายามอยู่ที่นี่ความสำเร็จอยู่ที่นี่นะครับบ่ได้กลัวปัญหาอยู่ที่ไหนโอกาสอยู่ที่ฮั่นนะครับผมเคยไปทำงานที่จังหวัดลำปางงานแก้ไขอาคารนะครับอาคารเปิ้นแล้วเทพื้นชั้น1พื้นโพเทนชั่นประมาณ 1,500 ตารางเมตรพื้นแล้วถ้าเราจะตุ๊บพื้นทิ้งนะครับค่าใช้จ่ายก็หลายล้านบาทใช้เวลาประมาณ2เดือนเพราะว่าพื้นที่มันเยอะนะครับผมก็ได้เข้าไปซ่อมแซมเพื่อนใช้เวลาแค่5วันนะครับมีค่าใช้จ่ายกับประมาณ 4-5 แสนนะครับ5วันเสร็จหลังจากนั้นก็ทำการทดสอบการรับน้ำหนักผ่านนะครับอันนี้เราเข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้นะครับทุกคนก็ได้ประโยชน์จากงานของเรานะครับงานเตรียมเพิ่มแม่ริมงานผนังลิฟต์นะครับเทคอนกรีตออกมาแล้วมีรูพุนนะครับถ้าจะตุบผนังลิฟต์ทิ้งทำใหม่ก็ทำได้แต่เขาจะเสียเวลาไปประมาณ1เดือนค่าใช้จ่ายแฮมก็เป็นล้านนะครับซึ่งผนังลิฟต์เป็นงานที่ค่อนข้างยากเนื่องจากว่าเหล็กเสริมเยอะใช้คอนกรีตสตริงสูงนะครับผมก็ได้เข้าไปซ่อมแซมเพื่อเปิ้ลนะครับใช้เวลา1อาทิตย์ค่าใช้จ่ายก็หลักแสนนะครับเซตทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างก็ผ่านนะครับเนี่ยครับจะเห็นว่าปัญหาอยู่ที่ไหนโอกาสเฮาอยู่ที่ฮั่นนะครับก็ฝากคือน้องๆไว้นะครับว่าอย่าไปกลัวปัญหานะครับแล้วก็วางแผนชีวิตวางเป้าหมายชีวิตไว้ให้ชัดเจนสำหรับน้องๆที่จบมาหรือว่าศิษย์เก่าทุกท่านที่จบมานะครับก็ขอให้กลับมาเยี่ยมเยียนนะครับถ้ามีโอกาสได้ช่วยเหลือได้สนับสนุนโครงการอย่างของโรงเรียนหางดงก็ขอให้ทำนะครับขอให้กลับมาช่วยเหลือกลับมาเยี่ยมเยียนน้องๆโรงเรียนหางดงกลับมาหาโรงเรียนเก่าเฮานะครับมีอย่างที่เฮาพอจะช่วยได้ก็ขอให้มาช่วยกันครับของน้องๆทุกคนนะครับประสบความสำเร็จในชีวิตกันทุกคนสวัสดีครับ